The Voice Presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP Corolla Altis Sport กลับเข้าสู่ The Voice Thailand ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะขึ้นร้องเพลงบนเวทีเป็นนักกิจกรรมบำบัดสาวจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีค่ะออกต้าปรัชญาพรเพิ่มพูนค่ะอายุ23ปีนะคะปัจจุบันเป็นนักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะเรื่องการร้องเพลงทราบว่าเป็นคุณพ่อน่ะเป็นคนสอนออกต้าด้วยใช่ไหมคะครับผมก็ประมาณ2ขวบกว่าๆแค่ทำจังหวะเนี้ยและคนขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราไม่มีเครื่องดนตรีค่ะทำยังไงคะพอคุณพ่อก็ใช้ปากทำเป็นเสียงเบสเสียงจังหวะเขาก็เต้นได้นะครับยังไงคะคุณพ่อนึกไม่ออกเลยโอ้โหมั่นใจ 99.99% แล้วมีประหม่าบ้างชอบตื่นเต้นเวลาตื่นเต้นแบบชอบทำอะไรเร็วๆหัวใจเต้นแรงไงค่ะแต่ว่ามั่นใจสุดๆจริงๆคาดหวังอยากให้โค้ชกดสักคนหรือว่าออกทีวีคุณพ่อจะได้เบรกแดนโชว์อะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อชอบออกต้าสู้เธออีกแล้วที่มารบมากวนหัวใจเธอไปไหนแต่ใครมากมายทำไมมันมองแต่เธอไม่ว่าอยู่ที่หน้าอายใจตรงนี้ยังคงละเมอหลับตาฝันก็ยังพบเธอยังมีแต่เธอฉันเป็นอะไรไม่รู้ยังใจไม่เคยอยู่แต่จริงจริงคิดถึงเธออีกแล้วสวัสดีค่ะชื่อออกต้านะคะออกต้าเป็นนักกิจกรรมบำบัดค่ะอยู่โรงพยาบาลชัยภูมิค่ะจากชัยภูมิค่ะคนอีสานครับคนอีสานค่ะโอ้ยจัดแพ้ตรงนี้เลยแพ้ตรงร้องลูกทุ่งคือลูกทุ่งนี่ก็เริ่มแพ้แล้วพ่อผมเป็นนักร้องลูกทุ่งไงโอ้โหครับพอลูกทุ่งปุ๊บเริ่มแพ้ปุ๊บเหมือนเขายังไม่หมดเขาเอาหมอลำออกมาอีกเอออันเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำไงนะคือกะโทรปรึกษาพ่อสัญชาตญาณล้วนๆผมไม่รู้เอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนเชื่อที่อยากได้ไว้ก่อนมันเยอะมันมีเยอะเมื่อกี้มี3สเต็ปให้เลือก3สเต็ปแหมสตริงลูกทุ่งเดี๋ยวค่อยโทรไปถามพ่อเอาเออมีสิ่งนึงที่อยากจะพูดในมาอยู่ณเวทีนี้ได้ไหมคะเชิญเลยครับได้มั้ยคะอยากบอกทุกๆคนว่าดอกกระเจียวบานแล้วนะคะที่ชัยภูมินะคะโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานะคะมีเพลงด้วยนะมีเพลงเขาออกมาพาเมล่าบาวเดนพี่ดอกกระเจียวบานกระเจียวบานกระเจียวบานร้องได้ใช่ป่ะร้องได้ค่ะร้องดอกกระเจียวบานสักหนึ่งทีครับเอาให้ผมมั่นใจหน่อยดอกกระเจียวบานกระเจียวบานพี่จะไปดูกันไหนนะดอกกระเจียวบานกระเจียวบานมันบานชูช่อรอใส่ลมดอกกระเจียวบานกระเจียวบานดูสิช่างน่าชมดอกกระเจียวบานกระเจียวบานที่พาฉันไปชัยภูมิ
พี่คิมครับน่าเอ็นดูในฐานะที่พี่คิมอยู่มา3ปีแล้วเนี่ยอันนี้พอเป็นแชมป์ได้ไหมครับปรึกษาหน่อยไม่รู้รู้อย่างเดียวคือถ้าร้องกระเจียวบานเนี่ยเจ๊คิมหานคนแรกถ้าไม่พี่ร้องเพลงนี้พี่จะโหพี่จะฝ่าดงกระเจียวบานเลยละค่ะรอถึงกับเหมือนมันยังหุบอยู่พอมันบานพี่ถึงจะฝ่าไปทำไมน้องไม่ร้องเลยแต่เต้นนางเถิดเทิงมากดีมากฉันคิดว่าน่ารักพี่คิดว่าหนูมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่ในตัวน้องจะเถิดเทิงอะไรเงี้ยดูบางทีเหมือนเพ้อๆนิดนึงแต่พี่ว่าอันนี้อันนักร้องต้องมีอะไรที่ดูเพ้อๆนิดนึงแต่มันจะน่ารักเงี้ยแล้วเต้นเอวโอ้โหสะโพกดีเอ้าไปรับเจ้าสาวสิครับดีด้วยครับเดินเลยครับครับดีต้อนรับทางนี้นะครับทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปร้องหมอลำกันสอนผมด้วยสอนผมด้วยขอบคุณครับไม่คิดว่ามีจะมีโค้ดกดเพราะว่าทำได้ไม่ดีเท่าตอนที่สอบขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สิงโตมากมากเลยขอบคุณค่ะทำสำเร็จแล้วลูกทำสำเร็จแล้วโอเคโอเคทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วค่ะและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของวันนี้เป็นสาวเสียงหวานอายุ19ปีสวัสดีค่ะไข่มุกนะคะรุ่งรัตน์เหม่งพาณิชย์ค่ะอายุ19ปีตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีเอก Voice ค่ะนอกจากเรียนแล้วทำอะไรบ้างก็มีร้องเพลงตอนกลางคืนใช่คุณแม่ไม่ห่วงเหรอน้องไปร้องเพลงกลางคืนห่วงค่ะตามไปรับเอาเหรอคือแม่เป็นทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าชีวิตตั้งแต่เด็กอ่ะเห็นแม่ลำบากคือแม่ก็ไม่ได้หาเงินได้เยอะแต่ในความลำบากนั้นแม่ก็ไม่เคยเลี้ยงลูกให้ลำบากก็คือแบบแม่ลำบากแล้วอ่ะเราโตมาแล้วก็แบบอยากให้แม่สบายเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะที่แม่เลี้ยงเรามาแล้วไม่เคยลำบากก็รักแม่มากๆทําให้ดีที่สุดได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครูกำลังใจแม่ให้เต็มร้อยเลยใช่เพียงเสียงสูงที่สวยงามมากๆเลยอ่ะชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อไข่มุกค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรครับหนูเกิดกรุงเทพแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่โค
คุณพ่ออุบลคุณแม่อุดรค่ะครับผมเป็นลูกครึ่งร้องเก่งมากเสียงสูงสวยมากสะเทือนชัดเจนสุดยอดเลยอ่ะมีแก้วเสียงมีบางมุมที่คล้ายคุณพุ่มพวงนะมีวิธีการร้องบางคำโอ้แจ๋วมากสวยมากคือผมสะเทือนตรงท่อนใบไม้แห้งแล้วสังเกตไหมไม่รู้คุณใส่อะไรเข้าไปอ่ะท่อนใบไม้แห้งนี่แบบผมรู้สึกว่ามันเหือดแห้งไปหมดเลยอ่ะมันใบไม้แห้งแล้วเหมือนมากระชากใจเราไปอ่ะรู้สึกว่ามันแห้งแรงนะแล้วก็มาสะเทือนอีกทีตรงท่อนเดียวดายไม่รู้ว่าเดียวดายแล้วขึ้นสูงแล้วสูงไม่ได้ตะคอกเลยนะสูงไม่ได้พยายามทำให้เสียงดังสูงในแบบของเขามันไม่ดังมากก็ไม่ได้เบาแต่มันพอดีแล้วมันมาสะเทือนหูมาสะเทือนใจเราอ่ะมัน อย่างเงี้ยมาอยู่ทีมพี่ไหมโอ้โหฟอร์มป๋ามากรับรองเลยว่าไปได้ไกลมากเลยอ่ะมีในใจมีใครมาจากบ้านบ้างในใจมาจากบ้านใช่ไหมคะครับหนูมีคนเดียวค่ะใครคะใจเดียวต้องถ้าบอกเลยก็รู้เลยอ้าวเหรอไม่ใช่ผมแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ซีซั่นที่แล้วไงเป็นหนึ่งในสองคนนี้ใช่ไหมที่อยู่ในใจโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองทัวร์ทัวร์แหละซีซั่นที่แล้วผมไม่ได้นั่งตรงนี้โอ้ยแล้วแต่เขาเลือกมาแล้วก็เฮ้ยเขาไม่นับเขานับซีซั่นนี้เลยเหรอเลือกมาเพราะดูซีซั่นที่แล้วค่ะนั่นไงอยากได้หนูไปอยู่ไหมคะพี่สิงโตอยากไหมคะคนอายุใกล้ๆกันมันต้องอยู่ด้วยกันใจมากนึกออกไหมเวลาเราคุยกับคนที่อายุห่างเราคุยไม่รู้เรื่องนะจริงจริงมันต่างวัย19กับเท่าไหร่คะเฮียเท่าไหร่นะปีนี้ปีนี้เฮียก็30นิดๆแต่ชอบมากจริงๆชอบเลยอ่ะฟังมันสะเทือนอ่ะมันใบไม้แห้งอ่ะจริงยังจำอยู่เลยใบไม้แห้งเนี่ยเดี๋ยวใส่ปุ๋ยให้รับรองใบไม้เขียวขจีโอ้ยชอบมากคุณเล้าหรือมากดิฉันชอบผู้ชายเล้าหรือมากคือไม่ว่าเราจะถีบมันออกไปไงมันก็กลับมาหาเรามันเล้าหรือค่ะเขียวขจีแน่นอนเขียวขจีโอ้ยเบอร์16 16 15ด้วยเสียงแบบนี้แบบว่าตั้งแต่ฟังลูกทุ่งมายังไม่เจอเลยอ่ะนี่คนแรกเลยอ่ะชอบมากแล้วแบบมันต้องเป็นโชว์ที่ดีมากๆหลังจากนี้ไปอ่ะโอ้ถ้าเกิดไม่เลือกผมนี่ผมก็คงเสียดายนะก็คงจะกลับไปนอนใบไม้แห้งอยู่บ้านเหือดแห้งตายไปแล้วแต่ถ้ามาอยู่ด้วยกันรับรองจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าไม่เลือกพี่จะเสียดายมากนั่นหนูเลือกได้ยังคะอ๋อเขารอเลือกตั้งนานแล้วเชิญครับเชิญครับ1 2 3รอ9รอเลยเนี่ย9รอเลยเลือกเจ้าเยี่ยมมากสุดยอดรับประกันสนุกแน่นอนเย้ได้แล้วน้องแบบว่าน้องควบคุมสติมากแบบอย่าสั่นนะอย่าสั่นนะสมาธิแบบหลับตานึกถึงแม่นึกถึงแบบต้องร้องนิ่งๆต้องร้องนิ่งไม่ร้องไห้ใช่ไหมไม่คิดว่าจะร้องค่ะการตามหาเสียงที่ตัวเองชอบของเหล่าโค้ชในวันนี้จบลงโค้ชคิมได้สมาชิกเพิ่มมาหลายคนทำให้จำนวนสมาชิกแซงโค้ชอื่นมาเป็น11คนโค้ชก้องและโค้ชโจอี้ไล่ตามมาเป็น10คนเท่ากันส่วนโค้ชสิงโตตอนนี้จำนวนสมาชิกอยู่ที่9คนสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายของรอบไลน์ออดิชั่นจำนวนสมาชิกที่ใกล้เต็มทำให้ทุกคนต้องเจอกับทั้งความเครียดและความกดดัน